The Best in You ตั้งใจเสนอการเป็นนายแห่งโชคชะตาตอนพลังแห่งเจตจำนงสวัสดีค่ะสำหรับการเป็นนายแห่งโชคชะตาในครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Power of Purpose ซึ่ง Purpose นี้หมายความได้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เจตจำนงความมุ่งหมายการตั้งเจตนาว่าแต่มันสำคัญอย่างไรและทำไมมันจึงมีพลังหรือก่อเกิดพลังในแง่ใดบ้างลองมาฟังกันเลยค่ะเจมส์อัลเลนท่านกล่าวเอาไว้ว่าการกระจัดกระจายนั้นอ่อนแอความมุ่งมั่นการรวมกันนั้นคือพลังการทำลายคือกระบวนการของการแยกออกหรือกระจายออกจากกันส่วนการเก็บรักษาไว้คือกระบวนการในการรวมตัวกันสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์สามารถวัดได้จากชิ้นส่วนของมันว่าแข็งแรงหรือไม่และความคิดที่มีพลังนั้นดูที่ว่ามันเป็นความคิดที่ชาญฉลาดมากน้อยเพียงไรเจตจำนงก็คือความคิดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในระดับสูงหรือมีการจดจ่อของความคิดอย่างเข้มข้นพลังงานทางจิตใจทั้งหมดจะถูกนำไปสู่การบรรลุซึ่งจุดหมายอุปสรรคใดๆที่ขวางกั้นนักคิดกับเป้าหมายนั้นๆไว้จะต้องถูกทำลายลงเจตจำนงคือกุญแจดอกสำคัญที่จะสามารถไขประตูแห่งความสำเร็จนั้นๆได้ความเพ้อฝันความคลุมเครือความคิดแบบครึ่งๆกลางๆสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมีอยู่ได้ในเจตจำนงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสำเร็จลุล่วงเป็นเสมือนพลังที่ไม่สามารถทำลายได้ในการที่จะกลืนกินทุกความอ่อนแอและมุ่งตรงไปสู่ชัยชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จทุกๆคนล้วนแล้วแต่ต้องมีเจตจำนงหรือมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการยึดเหนี่ยวเพื่อให้สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ในแนวความคิดใดๆโปรเจกต์ใดๆหรือแผนการใดๆโดยไม่ปล่อยมือจากมันเสียก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นพวกเขาจะทนุถนอมมันหวงแหนมันปกป้องและรักษามันไว้เป็นอย่างดีและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถูกโจมตีด้วยความยากลำบากพวกเขาจะปฏิเสธที่จะยอมแพ้หรือยอมจำนนแต่จะยิ่งเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจให้มากขึ้นให้เหนือกว่าอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางใดๆจะต้านทานได้ผู้ที่สร้างโชคชะตาของเขาเองคือผู้ที่มีเจตจำนงอันยิ่งใหญ่และผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นยอมสร้างหนทางแห่งจิตใจที่ใช้ในการเดินทางแห่งจิตวิญญาณไปสู่หนทางแห่งการมีปัญญาอันล้ำลึกที่ตัดขาดแล้วจากความพ่ายแพ้ทั้งปวงพลังแห่งเจตจำนงหรือความยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่หากอยากรู้ว่าความยิ่งใหญ่เป็นเช่นไรเราสามารถศึกษาได้จากอัตชีวประวัติของผู้คนเหล่านั้นผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนในชาตินั้นๆผู้ซึ่งสามารถชักจูงใจและนำพาผู้คนมากมายไปในทิศทางใดๆอย่างที่พวกเขาต้องการได้ซึ่งเราจะเห็นได้ในอเล็กซานเดอร์หรือจะเป็นซีซาร์นโปเลียนซึ่งในที่นี้ค่ะหมายถึงนโปเลียนโบนาปาร์ตนะคะท่านเหล่านี้คือผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยเจตจำนงแต่เป็นเจตจำนงในทางโลกส่วนคงจื้อพระพุทธเจ้าหรือพระคริสต์เราจะเห็นได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของพวกท่านในทางธรรมเจตจำนงนั้นต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาเสมอเจตจำนงนั้นจะยิ่งใหญ่หรือน้อยนิดย่อมขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาจิตใจที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีเจตจำนงใหญ่ยิ่งเสมอความอ่อนแอแห่งสติปัญญาทำให้เจตจำนงแห่งการมีชีวิตนั้นอ่อนแอตามไปด้วยและจิตใจที่ล่องลอยเลื่อนเปื้อนก็เช่นกันที่มันมักจะไม่สามารถพัฒนาผู้เป็นเจ้าของจิตใจนี้ได้เลยสิ่งใดเล่าจะมาต้านทานเจตจำนงอันแข็งแกร่งได้สิ่งใดที่อ่อนแอเลื่อนลอยย่อมต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่มีพลังชีวิตที่มากกว่าสถานการณ์ใดๆก็เช่นกันที่ต้องยอมซีโรราบให้กับจิตใจอันแข็งแกร่งของผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเป้าหมายในการมีชีวิตหากแต่ผู้ใดก็ตามที่มีเป้าหมายชีวิตในทางที่ผิดเขาย่อมทำลายตนเองในท้ายที่สุดส่วนผู้ใดก็ตามที่มีเป้าหมายชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามเขาย่อมเติบโตเปี่ยมไปด้วยพลังและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการมีชีวิตอย่างที่ต้องการได้ในที่สุดผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอจะเศร้าโศกก็เพราะเขาถูกครอบงำโดยความเข้าใจผิดๆและไม่สามารถประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ผู้ที่หยิ่งจนเกินไป
รือผู้ที่อยากแต่จะเอาอกเอาใจผู้อื่นมากเกินไปนี่ก็ยากต่อการจะประสบความสำเร็จอย่างสูงเช่นกันผู้ที่สองจิตสองใจหรือผู้ที่ยอมเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆหรือเปลี่ยนเป้าหมายของตนเองง่ายๆเพื่อให้หนทางมันง่ายขึ้นเขาก็มักจะประสบกับความล้มเหลวในชีวิตเช่นกันส่วนผู้ที่มีเจตจำนงอันแน่วแน่นั้นไม่ว่าเขาจะต้องเผชิญกับการถูกเข้าใจผิดการใส่ร้ายป้ายสีหรือความไม่ยุติธรรมใดๆก็ตามเขาจะไม่ยินยอมให้สิ่งเหล่านี้มามีอำนาจเหนือการตัดสินใจของเขาความสำเร็จพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่จึงเป็นของเขาในเบื้องท้ายอุปสรรคกลับเป็นสิ่งที่ช่วยปลุกพลังใจให้กับผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเจตจำนงแห่งชีวิตความผิดพลาดความยากลำบากการสูญเสียความเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เขาอ่อนแอลงได้และความล้มเหลวใดๆจะเป็นได้เพียงบันไดเพื่อให้เขาปลายปีนสูงขึ้นไปสู่ความสำเร็จนั่นก็เพราะสำหรับคนผู้นั้นแล้วเขาย่อมตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายและความสำเร็จที่รออยู่และทุกสิ่งทุกอย่างย่อมยอมจำนนให้กับความเงียบสงบที่ไม่อาจจะต้านทานได้นั่นก็เพราะพลังแห่งเจตจำนงอันแรงกล้ายอมชนะทุกสิ่งเจมส์อัลเลนท่านได้เขียนบทกวีอันงดงามเอาไว้ซึ่งพอจะเรียบเรียงได้ดังนี้ค่ะออกจากค่ำคืนที่ครอบคลุมความมืดที่เปรียบดังหลุมพรางหลุมแล้วหลุมเล่าฉันได้แต่ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งที่ฉันมีในทุกสถานการณ์อันโหดร้ายฉันจะไม่พร่ำบ่นหรือโอดครวญภายใต้กระบองแห่งเคราะห์กรรมที่กระหน่ำเข้ามาแต่หาได้ทำให้ฉันยอมจำนนไม่ไม่สำคัญเลยว่าประตูนั้นจะแคบสักเพียงไรไม่สำคัญเลยแม้ว่าความทุกข์ใดๆจะรออยู่อีกในเบื้องหน้านั่นก็เพราะว่าฉันคือนายแห่งโชคชะตาของตนเองฉันคือกัปตันแห่งจิตวิญญาณของตัวฉันเองวัตถุประสงค์เป้าหมายแห่งชีวิตหรือเจตจำนงของชีวิตถึงตอนนี้คงเห็นแล้วนะคะว่ามันมีความสำคัญและมีอำนาจต่อความสำเร็จของเราอย่างไรกันบ้างนอกจากมันจะมีผลต่อการกระทำของเราแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือผลต่อจิตใจรวมไปถึงสุขภาพจิตของคนเราด้วยเช่นกันอย่างเช่นที่ว่าการที่คนเราไม่มีเป้าหมายใดๆมักจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเลื่อนลอยและก่อเกิดเป็นความรู้สึกเบื่อได้ง่ายวิตกกังวลได้ง่ายและหลายคนที่เกิดอาการเศร้าซึมเพราะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตลองนึกดูแล้วสมัยก่อนตอนเรียนหนังสือนะคุณครูหรืออาจารย์ก็มักจะบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนเข้าสู่วิชาเรียนนั้นเสมอไม่รู้ว่าท่านอื่นจะมีแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะคะตอนเรียนชั้นมัธยมนั้นโอ้ไม่ค่อยสนใจเรื่องวัตถุประสงค์การเรียนรู้สักเท่าไหร่เลยจนมาวันนึงอยากเรียนเก่งขึ้นมาบ้างก็เลยไปซื้อหนังสือที่ว่าด้วยเรียนอย่างไรให้ได้เกรด4พออ่านไปแล้วในนั้นเขามีคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทีนี้พอไปเรียนเลยเริ่มให้ความสนใจกับวัตถุประสงค์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อาจารย์ทุกท่านจะพูดถึงสิ่งนี้นะคะแต่พอมีอาจารย์บางท่านพูดถึงขึ้นมาว่าทำไมเราถึงควรเรียนรู้เรื่องนี้เราเรียนไปแล้วเราจะได้อะไรและเราควรจะรู้หรือได้ความรู้อะไรกลับไปหลังจากที่เรียนเรื่องนั้นนี้จบลงสิ่งนี้ช่วยให้โอมีโฟกัสมากขึ้นเหมือนมีจุดให้เราพุ่งความสนใจเข้าไปจึงทำให้มีสมาธิในการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยก็หวังว่าเรื่องราวและข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ